แม่ซื้อหนังด้วยYes no คนไทยได้ที่หนึ่งระดับภูมิภาคในอเมริกาสองซองเนี้ยจะเป็นซองพิเศษที่ไม่ได้มีขายทั่วไปต้องงานแข่งเท่านั้น Yes no มังกี้ดีลูปี้โคตรสวย Yes no เกียร์ 5 ลูปี้ตัวเฮ้ยเฮ้ยไอชนะไป1เกมเฮ้ยเกมแรกเด็กกูอ่ะสร้างมาเพื่อที่จะฆ่าเด็กตัวเองหวังว่าอย่าเจอเด็กที่กูแพ้ทางเฮ้ยตั้มทำอะไรอยู่อ้าวเฮียซ้อมมาเดใช่ไหมวันนี้จะไปซ้อมเสาร์นี้กูไปแข่งไอ้นี่ไงรีเจนอลอีกรอบนึงระดับภูมิภาคแต่รอบเนี้ยกูได้แข่งเมนอีเวนต์แล้วได้แข่งรายการหลักรายการใหญ่เลยป่ะใช่แต่คืนนี้เดี๋ยวกูจะต้องไปซ้อมกับเพื่อนก่อนคือวันนี้มันมีแข่งที่ร้านแข่งประจำอาทิตย์นี่แหละก็เดี๋ยวจะไปซ้อมก็เลยต้องแบบอ่ะลองจัดเด็กเออวันนี้กูมีของดีมานำเสนอเว้ยเพราะว่าวันนี้มึงไปซ้อมอ่ะอ๋อที่มึงบอกมึงซื้อมาจากไทยอะไรใช่คือมึงอ่ะไม่ได้เอากล้องไปแน่ๆมึงเอาโทรศัพท์ไปถ่ายถูกป่ะมึงต้องใช้ความเร็วคือมึงจะให้กูเอาโทรศัพท์ไปถ่ายตอนกูซ้อมเนี่ยใช่ดิเพราะว่ากูไม่ได้ไปกับมึงไปคนเดียวเพราะนั้นกูเอาของดีมาฝากไว้คือไมค์ที่กูซื้อมาจาก TikTok Shop ที่มึงบอกว่าถูกๆแต่ว่าแบรนด์โหดนะใช่ของดีแบรนด์ Casey Deal อ๋อที่อยู่ใน TikTok Shop ใช่อันเนี้ยจริงๆชื่อแบรนด์ Kento Light อยู่ใน TikTok Shop แบรนด์ Casey Deal ใน TikTok Shop แบรนด์ Casey Deal อ่ะเขาการันตีเลยว่าของแท้และราคาถูกเจ๋งว่ะเออลองเอาไปใช้ดูวันนี้กูก็เห็นคนใช้อันนี้อยู่นะพวกอินฟูที่แบบว่าไม่ได้ต้องใช้กล้องใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายง่ายๆอะไรเงี้ยใช่นี่คืออะไรอ๋อมีที่ชาร์จมีถุงมีอะไรให้หมดเลยอ๋ออืมอุ้ยคือดูดีอยู่นะตอนแรกราคามันเท่าไหร่วะตอนแรกราคา 1,195 บาทแต่ซื้อใน TikTok Shop แบรนด์ Casey Deal อ่ะเหลือ226บาทเฮ้ยลดโคตรเยอะไหนกูลองใช้เลยใช้ไงวะก็อันนี้แค่เสียบโทรศัพท์เลยปะใช่แค่เสียบตัวโทรศัพท์อ่ะมึงลองอันนี้ไปเสียบเดี๋ยวกูลองเสียบเสียบตอนนี้เลยใช่ไหมอ่ะติดละอ่ะฮัลโหลฮัลโหลยินปะชัดเลยตอนนี้จริงเหรอนี่อย่างนี้ชัดปะชัดอันนี้คือสำหรับคนที่อยากเริ่มทำเป็นอินฟลูเอนเซอร์แรกๆก็แบบซื้อไมค์แบบนี้ไปติดไปใช้ได้และติดกับโทรศัพท์ง่ายๆเลยแต่ถ้าจะซื้อที่ไหนดีก็ซื้อ TikTok Shop แบรนด์ Casey Deal อ๋อเพราะว่าไงรู้ปะเพราะว่าที่อื่นอาจโดนของปลอมหรือเปล่าแต่ที่นี่เขาการันตีว่าของแท้และราคาถูกแน่นอนแน่นอนครับผมตอนนี้ลดสูงสุดถึง 50% แต่ถ้าเป็นบางวันที่เขามีแคมเปญใหญ่ๆนะลดถึง 80% ก็ถูกแบบถูกเลยไม่พอส่งฟรีทั่วไทยครับผมเช็ดเคแบรนด์ Casey Deal นั่นแหละผมก็เลยไปสั่งอันนี้มาแล้วก็ส่งฟรีจริงด้วยอะไรอ่ะอันนี้ก็สั่งจากTikTokหมดเลยเหรอใช่นี่คืออะไรก็เห็นอินเรื่องการ์ดเกมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปสั่งการ์ดเกมคนไทยมาการ์ดเกมคนไทยเออดิโอ้เชตโต้เอ้ยแป๊บนึงขอเก็บการ์ดก่อนงั้นแป๊บนึงเขาลดราคาไงก็เลยสั่งเปิดเลยได้ป่ะเนี่ยได้ได้เปิดเลยกูตื่นเต้นแหละกูขอดูการ์ดคนไทยหน่อยดิเฮ้ยทำไมมันมีหลายแบบอย่างวะคือกูอ่ะซื้อมาประมาณ3แบบมาจากร้าน Art One Gallery ร้าน NX Gallery แล้วก็ร้านมหาคณปกิจมหาคณอ๋ออันนี้ป่ะอันนี้ป่ะผีเล่มละบาทคุ้นๆอยู่นะอันนี้จาก Art One Gallery ใช่เชตโต้ผีเล่มละบาทลายเซ็นโคตรคนไทยอ่ะเหมือนแบบอุ๊ยนี่ไงมีสีอันนี้คือเอกลักษณ์เลยนะเอกลักษณ์คนไทยเลยอันเนี้ยเฮ้ยอันนี้กูเคยเล่นตอนเด็กนะเว้ยอันนี้คือการ์ดซัมมอนเนอร์นะใช่เย็ดโดเฮ้ยอันนี้ดูดีอันนี้เป็นการ์ดไทยที่ดูดีเพราะว่าเขามาอยู่มานานแล้วจำได้กูเคยเล่นตอนมัธยมเปิดมาดูดิก็มีคริสเตียโนโรนัลโดป่ะไม่ใช่นี่ไม่ใช่การ์ดบอลนี่ดูอาร์ตสวยจัดของซัมมอนเนอร์อ่ะเฮ้ยอ้าววิบบับก็น่าจะมีอะไรสักอย่างอ๋อโอเคเก็บไว้ก่อนเฮ้ยอุ้ยเฮียเฮ้ยตัวใบนี้สวยวะสวยเลยอ่ะสวยจัดใบนี้ถ้าใครเล่นอยู่บอกด้วยนะว่ามันแพงไหมหรือมันเก่งไหมมันยังไงไหมไอ้อิดอ่ะเคยเล่นไอ้อิดเคยไปแข่งแบบจนได้แบบการ์ดพิเศษอ่ะทุกวันนี้ถ้าไปหาจงหาจานเนี่ยนะเออเคยเล่นซัมมอนเนอร์มาก่อนเล่นจานมาก่อนนะนี่ใบแรกละอันนี้ดูดีมากเลยว่ะอุ้ยอันนี้ก็เป็นซองเหมือนกันอุ้ยอันนี้เป็นซองกระดาษด้วยดีง่ายเลยเนี้ยชอบเลยเป็นกระดาษของญี่ปุ่นเขาจะใช้เป็นแผ่นฟิล์มอุ้ยเดอะวันลิงมั้ยเนี่ยที่โพสต์มาโลนซื้อไป2ล้านเหรียญอะใช่เหรออุ้ยเอาแล้วเจอเหรอเจอแล้วฟับเหรอฟับ
อุ้ยอุ้ยแล้วอ่ะวิบัตจริงไอ้เหี้ยพอมึงขยับแม่งวิบัตในกล้องเว้ยโหดอ่ะโหดจัดเฮ้ยสวยคือกูซื้ออ่ะกูไม่ต้องออกไปซื้อเลยนะเว้ยทำไมอ่ะกูขี้เกียจไงรถมันติดอยู่ใช่กูอยู่บ้านกูกดจาก TikTok Shop มันสะดวกเว้ยแล้วยิ่งแบบไปที่แบบแบรนด์ Casey ดิวอ่ะมันแบบอย่างที่กูพูดเลยการันตีของแท้แน่นอนใช่ป่ะแล้วราคามันถูกการออกไปข้างนอกไม่สะดวกว่ะคือมึงเข้าใจป่ะการที่มึงออกไปข้างนอกอ่ะแล้วรถมันติดอ่ะมึงก็ต้องเสียทั้งเวลาเสียทั้งค่าน้ำมันถูกป่ะฟื้นอุ้ยสวยจัดเอ้ยดีดีดีกี่โมงแล้วเนี่ยไอสัตว์กูต้องไปแล้วยังไม่ได้อาบน้ำเลยเนี่ยต้องไปซ้อมแล้วใช่ป่ะเออดิต้องจัดเด็กต่ออีกเออโอเคงั้นกูฝากมึงเอาโทรศัพท์เนี้ยกับไมค์เนี้ยไปอัดตอนมึงซ้อมได้เลยป่ะจริงเหรอเพราะว่ามันสะดวกกว่าเพราะกูไม่ได้ไปกับมึงแต่วันงานนี่มันไปแข่งอีกวันนึงอ่ะกูจะไปกับมึงได้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 งั้นเดี๋ยวกูฝากไปแล้วกันได้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 ถึงแล้วร้านที่จะมาแข่งวันนี้เดี๋ยวอธิบายก่อนที่เราจะมาแข่งที่ร้านแต่ละร้านที่เป็นร้านการ์ดในอเมริกาเนี่ยคือมันต้องมีการลงทะเบียนก่อนซึ่งมันจะมีการลงทะเบียนในแอปมันเป็นแอปของบันไดเลยเป็น official เราก็แค่ไปแอปพลายแล้วบอกเออวันนี้เราจะไปแข่งร้านนี้นะเขาก็จะมีชื่อเราในแอปใช่ไหมพอไปถึงร้านก็แค่จ่ายตังค์นิดหน่อยค่าสมัครรางวัลก็คือได้จะได้เป็นการ์ดแล้วบางร้านก็จะให้บ็อกซ์มาเปิดการ์ดเพิ่มหรือจะเป็น store credit ก็คือจะได้เงินที่เอาไว้ซื้อของในร้านเกมนั้นฮัลโหลซาแมนเดี๋ยวเราจ่ายตังค์ก่อนสถานที่แข่งอยู่บนชั้น2ซาแมน here for the One Piece tournament yeah of course ถ้าสมัคร10เหรียญซาแมนเดี๋ยว I don't know is this stuff is going on I don't want to move but also I'm oh snap yeah เกมแรกคือก่อนเล่นอ่ะเขาจะมีแอปบอกว่าเราเล่นโต๊ะไหนแข่งกับใครอะไรเงี้ยแล้วพอเราชนะหรือแพ้เราก็ค่อยไปบอกแอปว่าเฮ้ยเราชนะแบบคอนเฟิร์มในโทรศัพท์ได้เลยอะไรเงี้ยเออมันเป็นแอปของบันไดที่โชว์ให้ดูตอนแรกนั่นแหละแล้วแอปมันจะคิดคะแนนให้ว่าโอเคเราอยู่ที่เท่าไหร่แข่งกับใครต่อไปอะไรเงี้ยเกมแรกชนะไปละเกม2เริ่มแล้วจบไปแล้วครับเกมที่2ชนะไปแล้วถ้าชนะอีก2ก็น่าจะที่1 So this is Mike he have a channel YouTube channel too what is about Joy Boys it's a One Piece CCG channelWe just talk about the game from a casual format. We try to give people, we don't try to tell people what's right or what's wrong. We try to give you a roadmap of a starting place. And then you can decide, hey, I like this or I don't like this. And you can just ignore what you don't like and just take to heart the things that kind of make sense and move forward. You go to regional this weekend? Yeah, man, regionals in Los Angeles. If you see me or Luke, bring us your Laboons for the Laboon Binder. And we're going to be doing some giveaways and stuff like that for some short form contests. If you see us, come say hi, maybe a couple of cards.จบไปแล้วเกมที่3ชนะว่ะขาดอีกเกมนึงที่1ประมาณ32คนวันนี้ลุ้นว่าผมจะได้ที่1ในการซ้อมหรือเปล่ารอบสุดท้ายอยู่โต๊ะที่1คือโต๊ะที่หลังคะแนนสูงสุดตอนนี้ Damn youWhat are you talking about? You playing a nail, man. Boy, hi again, Luke. Hi, Tom. Do you want to switch? Do you want to switch? Are you playing Moria? Yeah. Okay, I'll play for your Moria. Oh, so, my God. Okay. No, dude. I'll beat Why don't Moria. You switch to Tom? How about you switch to Tom? I'm also down for that. I think you want to play anyone that isn't our current opponent right now.I think that's what it is. Yeah, literally. You don't want to play with anyone. I don't want to play with Gekko Mori. I don't want to play with you specifically on Gekko Mori. Game สุดท้ายแข่งกับเพื่อน I locked it in. I locked it. ใครได้ที่1ระหว่างเพื่อนกับเรา Let me get it, man. Let me get it. For the content. For the content. Joy Boy PCD. I beat him. Go to Derek's room. จริงๆแชมป์ว่ะที่1ว่ะมาซับจอยบอย TCG ที่1ไปรับรางวัล So man How you doing I'm doing good 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 man Is it the line You can go you're first right Really Yeah Go I got something Yes First place Undefeated player Thank you Bye กลับบ้านคะแนนออกมาก็คือชนะ4แพ้0ก็คือที่1ร่วมกับเพื่อนอีกคนนึงที่ชนะ4แพ้0เหมือนกันเพราะว่าวันนี้แข่งแค่4แมตช์
แล้วก็ตอนชนะก็คือได้การ์ดวินเนอร์มาใช่ไหมแล้วก็ได้เป็นอีกประมาณ6ซองแล้วเปิดซองได้การ์ดแพงใบละประมาณ 4,500 บาทคือใบเนี้ยที่โชว์โคตรพร้อมบอกเลยตอนนี้แม่งอยากแข่งว่ะอยากเอาธงประเทศไทยไปติดให้คนเมการู้ว่าคนไทยเล่นการ์ดวันพีซโหดแค่ไหนกูพูดอะไรของกูคนเดียววันนี้เจอกันอีก2วันระดับภูมิภาคครับตื่นเต้นป่ะวะมันแข่งแล้วตื่นเต้นหรอเว้ยเอาจริงอ่ะ2เดือนมาเนี้ยไม่ได้เล่นวันพีซเลยพอมึงกลับมาจากไทยกูนั่งทำแต่คอนเทนต์คุยกับสปอนเซอร์นู่นนั่นใช่ป่ะก็แบบไอ้ยังไม่คาดหวังอะไรละไปซ้อมกับเพื่อนเห็นเพื่อนซ้อมใหญ่กันที่ร้านไอ้สัตว์เสือกได้ที่1พอมีความรู้สึกนั้นมันก็เลยรู้สึกว่าแบบคาดหวังละพอคาดหวังมันก็เริ่มเครียดละผู้เข้าแข่งขันวันนี้ก็ทั้งหมดกี่คน800ประมาณ850คนมึงคาดหวังที่เท่าไหร่อ่ะกูขอเอานี้นะกูขอแค่ท็อป32ก็ได้ใช่ท็อป32คือแข่ง9รอบมึงต้องแพ้ได้แค่2รอบถ้ามึงแพ้รอบเดียวมึงจะติดท็อป16เดี๋ยวต้องไปลงทะเบียนก่อนคือเรามีชื่อแล้วแน่นอนแต่ว่าต้องไปลงทะเบียน2ซองเนี้ยจะเป็นซองพิเศษที่ไม่ได้มีขายทั่วไปต้องงานแข่งเท่านั้นเปิดซองแบบที่มีขายทั่วไปก่อนไหมล่ะได้มา6ซองคุ้มนะเว้ยเอาจริงค่าสมัคร30เหรียญ6ซองนี้แม่งก็เกินแล้วไอ้เหี้ยไม่มีต้นตีนอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยทำไมอ่ะลีดเดอร์เอาได้เลยอ่ะเอาแต่ว่าเดือนหน้าแม่งโดนแบและราคาแม่งตกเพราะมันเก่งเกินมันโกงเกินโดนแบเลยคือไพ่ใบนี้เก่งเกินตอนที่มันยังไม่ประกาศแบนอ่ะแม่งวิ่งอยู่120พอแม่งประกาศแบนปุ๊บ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 เหลือ27เนี่ยเห็นว่ามันจะเขียนว่า regional regional แปลว่าภูมิภาคเป็นการระดับภูมิภาคของปี2024ก็คือจะมีแค่แบบปีนี้ของภูมิภาคนี้อะไรเงี้ยเย็ดโดมังกี้ดีลูปี้โคตรสวยเดี๋ยวกูต้องขายเลยทำไมอ่ะตอนนี้มันหายากเพราะยังไม่มีคนมีเว้ยหมายถึงว่ายังไม่มีคนมีในตลาดทั่วไปเข้าใจป่ะเพราะมันเป็น regional แรกที่แจกอันนี้เย็ดโอ้เกียร์5ลูกปีกตัวเหลือเวลากี่นาทีกว่าจะเริ่มแข่งเนี่ยตอนนี้ความจริงน่าจะใกล้ละคือมันจะขึ้นมาในโทรศัพท์ว่าแบบเรานั่งแข่งโต๊ะไหนอะไรเราก็ไปตามแข่งเนี่ยมันจะมีเบอร์โต๊ะอยู่อะไรแข่งตาหนึ่งใช้เวลากี่นาทีประมาณคือเขาลิมิตไว้ครึ่งชั่วโมงถ้าเกินกว่านั้นก็คือต้องมานับดูว่าใครเหลือชีวิตน้อยกว่าหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าใครชนะก็ชนะไปเลยอะไรเงี้ยเริ่มแล้วเกมแรกสมัครควรด้วยโอเคชนะไป1เกมเฮ้ยเกมแรกกูก็แบบไอ้เหี้ยเอ้ยจะแพ้เกมแรกเลยวะก็หวั่นๆแล้วเล่นเด็กเดียวกับกูไงแต่เด็กกูอย่างที่กูบอกเด็กกูอะสร้างมาเพื่อที่จะฆ่าเด็กตัวเองฆ่าคนที่เล่นเด็กเหมือนกูหวังว่าอย่าเจอเด็กที่กูแพ้ทางตอนนี้ตั้มน่าจะแข่งรอบ2แล้วครับผมถ่ายใกล้ๆไม่ได้ก็เลยต้องเดินออกมาข้างนอกแล้วเดี๋ยวมาให้ดูดีกว่าสถานที่ที่จัดงานนะครับเขาเรียกว่าLA Convention Center อ่ะสถานที่ก็จะแบบมีห้องจัดประชุมห้องไว้จัดงานอีเวนต์หลายๆอย่างก็จัดที่นี่แล้วก็มีงานวินเทจอะไรก็จัดที่นี่นะครับเดี๋ยวลองเอาไปถ่ายบิลดิ้งข้างนอกให้ดูเนี่ยดูข้างนอกนะนี่ก็คือในดาวน์ทาวน์เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวถ้าว่างแล้วเดี๋ยวจะพาไปเดินดูสนาม LA Lakers นะเป็นสนามบาสเกตบอลของทีม LA ระหว่างที่ผมจะพาไปดูสนาม Lakers ครับสนามบาสเกตบอลของทีม Lakers เนี่ยผมไปเจอตึกอันนึงน่าสนใจมากผมคิดว่าน่าจะมีคนรวมตัวกันนะครับแล้วก็ทำกราฟฟิตี้อยู่บนตึกสูงคือทำทุกชั้นเลยนะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูที่เปิดข้อมูลมานะครับเขาบอกว่าตึกนี้คือถูกปล่อยให้ทิ้งร้างนะครับอยู่ช่วงประมาณตอนโควิดแล้วก็จริงๆอ่ะเหมือนเริ่มต้นสร้างตั้งแต่แบบ9ปีที่แล้วครับแต่พอเขาหมดทุนเขาก็เลยปล่อยทิ้งร้างเขาบอกว่าตึกนี้เป็นตึกที่แบบหรูมากมีมูลค่าทั้งหมดอ่ะ1,000 ล้านเหรียญแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นตึกร้างที่ไร้ชีวิตแล้วก็มีคนกลับมาทำให้มันมีสีสันนะครับไม่ได้ขออนุญาตนะแต่เป็นการบุกเข้าไปแล้วก็หลายศิลปินก็ทำแบบ
เป็นงานคอลแลบกันนะครับแล้วก็ช่วยๆกันทำกราฟฟิตี้ขึ้นไปหลายๆชั้นผมว่าผมมาถึงแล้วตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าสนามคริปโตอารีนานะครับโคบี้ไบรอันนะครับที่เป็นเหมือนตำนานส่วนคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานนะครับเมจิกจอห์นสันเสื้อนะครับเสื้อบาสเนี่ยเมื่อกี้ไปถามเขามาตกตัวละประมาณ25 เหรียญแต่เอาจริงๆนะผมก็ไม่รู้ว่ามันถูกลิขสิทธิ์หรือเปล่าแต่ผมว่าถูกนะเพราะว่าถ้ามาขายข้างหน้าสนามกีฬาขนาดนี้ก็น่าจะต้องถูกแหละไม่แน่ใจว่ะบอกเลยว่าไม่แน่ใจถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์ด้วยละกันไอ้รูปปั้นนี้แม่งโคตรเจ๋งเลยว่ะรูปปั้นคนอื่นเขาจะยืนใช่ป่ะรูปปั้นนี้แม่งลอยเว้ยลอยจากพื้นเช็คโอเนียลแน่เลยเท่จัดอันนี้เท่จัดพอเดินเข้ามาข้างในนะครับก็จะมีร้านขายเสื้อที่เขียนว่าทีมเอาเอเฮียเข้ามาอย่างพีครับเจอลูกบาสลูกละ 12,995 เหรียญบอกว่าเป็นลูกบาของโกบีไบอันนะเฮียยอดในร้านเมื่อกี้ไม่ค่อยมีเสื้อขายนะแล้วก็เสื้อไม่สวยด้วยข้างนอกเนี่ยสวยแต่ไม่รู้ว่าถูกลิขสิทธิ์หรือเปล่าเนื่องจากวันนี้นะครับทีมเลเกอร์ไม่มีแข่งเขาก็เลยไม่ให้เข้าไปดูในสนามนะครับกันก็ไม่เป็นไรงั้นก็ดูข้างหน้าเราละกันแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าตอนนี้ตั้มอะแข่งไปถึงไหนแล้วไปมาเหมือนตั้มมันจะเล่นยาวเลยนะไม่ได้แข่งแค่2เกมตอนนี้น่าจะแข่งไปทั้งหมด5เกมแล้วแต่ไม่รู้ว่าสถานการณ์เป็นไงบ้างเดี๋ยวไปอัปเดตกันว่าตั้มมันชนะบ้างหรือเปล่าอันนี้เพิ่งแพ้ไอ้เหี้ยตะตาสุดท้ายแม่งโคตรไม่น่าแพ้คืออีกฝั่งโคตรโชคดีคือแม่งโชคดีไม่ใช่ฝีมือไม่เหี้ยอะไรเลยคือแม่งแค่เปิดการ์ดใบสุดท้ายมาแล้วแบบทำให้กูแพ้แค่นั้นแหละทุกคนแม่งกรี๊ดอ่ะเพราะว่าคือกูชนะแล้วทุกคนเห็นว่ากูชนะแล้วอ่ะมีแค่2ใบในเด็กที่จะทำให้กูแพ้ได้จาก50ใบแม่งเปิดมาใช่ไอ้สัตว์กูแบบทุกคนแม่ง what ไอ้เหี้ยคือกูก็เห็นคนมาถ่ายคอนเทนต์กันเต็มเลยนะแบบใช้แบบกล้องใช้โทรศัพท์อะไรหืออะไรเงี้ยอย่างสมมติไอ้ไมค์ที่เราได้มาเนี่ยที่เราติดอยู่อ่ะอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อ่ะซื้อไมค์เนี้ยเสียงโคตรดีจาก TikTok Shop แบรนด์ Casey Deal แล้วราคามึงลดสูงสุดแบบ 80% อย่างเงี้ยตอนช่วงเทศกาลช่วงไรอ่ะดีเดี๋ยวขอบคุณมึงมากที่ซื้อมาเพราะกูจะได้ใช้มือถือถ่ายคอนเทนต์ได้เนี่ยกูอ่ะมาอีเวนต์จนเข็ดแล้วเว้ยถ้าไม่ใช้ไมค์แบบเนี้ยมันเสียงมันแย่เว้ยอย่างตอนเนี้ยที่ทุกคนได้ยินว่าเสียงมันโอเคอ่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะเสียงแม่งกล้องเสียงแม่งคนพูดคนแม่งพูดเสียงดังใช่สงสัยกำลังเครียดกันอยู่เครียดเพราะเกม5มันก็เริ่มตึงๆกันหมดแล้วที่เราเปิดได้เมื่อวานซื้อที่เราได้แชมป์และได้ซองมา100 for 2 ทั้งหมดขายไป2ใบลดให้เขาไป2ใบ145เหรียญเพิ่งตื่นตอนนี้บ่าย3คือเมื่อวานแม่งเหนื่อยมากผลสรุปของเมื่อวานก็คือติดท็อป128สรุปว่าวันแข่ง10เกมแพ้3ชนะ7นะฮะก็เลยแบบไม่ไหวจริงๆไม่ได้ถ่ายต่อจริงๆคือมันหัวมันแบบเหมือนจะระเบิดมันใช้ความคิดเยอะมากแต่ที่พีก็คือรายการเนี้ยมันแข่ง1วันใช่ป่ะแต่วันที่2ก็คือวันเนี้ยเขาจะเอาท็อป16ของเมื่อวานน่ะมาแข่งอีกทีเพื่อหาที่1แล้วที่พีก็คืออะไรรู้ป่ะตื่นมาเพื่อนที่เป็นคนไทยที่เกิดเนี่ยเขาบอกว่ามึงมีชื่อคนไทยกำลังจะแข่งชิงที่1อยู่นี่เดี๋ยวเอาให้ดูนี่ปิยวัฒน์วงสุกุลอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ปิยพัฒน์วงสุกุลอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นี่เขาแข่งกันมา16คนสุดท้ายแล้วเขาก็ชนะมาเรื่อยๆเว้ยเนี่ยอีก1นาทีเนี่ยเขาจะแข่งรอบชิงชนะเลิศแล้วแข่ง Best of 3ก็คือชนะ2แล้วได้แชมป์เลยเดี๋ยวเรามาเชียร์คนไทยกันดีกว่าอย่างน้อยเราไม่ได้ที่ดีๆแต่ก็ยังมีคนไทยที่ได้ชิงที่1ของระดับภูมิภาคที่นี่เชื่อตื่นเต้นแทนจะจัดด้าจะถึงเวลาแล้ว30วิเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันไหมปิยพัฒน์นี่คนนี้แล้วเริ่มแข่งแล้วเฮ้ยแต่ก่อนจะผมจะไปดูเนี่ยผมขอฝากสุดท้ายเลยถ้าใครอยากได้สินค้าดีๆมีคุณภาพราคาถูกและเป็นของแท้นะอย่าลืม TikTok Shop Brand Crazy Deal และมีส่วนลดอีก 5% ถ้าเสิร์ชตามนี้รับคูปองไปเลยอีก 5% จากที่ลดอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมไปดูต่อละเกือบท้ายเกมแล้วตอนนี้บอร์ดของคนไทยที่ชื่อปิยพัฒน์กำลังนำอยู่บอร์ดสเตอร์ตีเข้าไลฟ์เป็นไง GG ป่ะ GG ครับ
เรียบร้อยคนไทยชนะไป1ต่อ0ถ้าคุณเปียกพัดชนะอีกเกมนึงอ่ะก็จะเป็นแชมป์ระดับภูมิภาคในรอบนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกแค่เกมเดียวอ่ะเซฟได้เฮ้ยมีสิทธิ์ต้องจบเก็บต้องจบตานี้แล้วไม่งั้นแพ้แน่ๆ29เชียร์บอกได้ไปต่อกันที่เกมสุดท้ายเปียกพัดสู้ๆเปียกพัดสู้ๆขอร้องต้องตีแล้วเพื่อนเปียกพัดแต่เขาไม่รู้ไงฝ่ายตรงข้ามมีอะไรแต่คือแบบถ้าตีคือชนะเลยถ้าตีแบบตามที่ตัวเองมีอยู่ตอนเนี้ยคือตอนนี้แบบตื่นเต้นสัตว์คือตามเมื่อกี้เขาสามารถชนะได้แล้วนะแต่ว่าเปียกพัดคือเหมือนเขาเล่นชัวร์มากเน้นชัวร์โอ้กันได้โอเคโอเคนี่นะเขาอยู่ได้ฟรีงานเชิญเยสโอ้ let's go man คนไทยได้ที่หนึ่งคนไทยได้ที่หนึ่งระดับภูมิภาคในอเมริกายินดีกับเปียพัดด้วยนะโหโคตรเจ๋งฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบวงการการ์ดหรืออะไรอย่างนี้ผมก็อาจจะไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วถ้าใครอยากเห็นคอลเลกชันของผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เดี๋ยวผมมาเปิดคอลเลกชันให้ดูไปแล้วครับชาวเปื่อยโน่นหนึ่งคือคนไทยว่ะ It's just you, me and the odds We stuck together, we two peas in a pod You dealt a bad hand, I'm there seizing the cards We'll never be separated till we seeing the gods We've been low together, high forever Long as we go together, we'll die whenever Be a light, couldn't let the darkness try you ever Truth in my word, you I lie to never And when the world gets a little too hard Wipe your eyes, put away your sorrow When this war, I'll be leading the charge And I'll be still fighting for you tomorrow Yeah, even with a blindfold or in different time zones Could find my way to you with my eyes closed, there's...